สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โชต้าร่วมโฆษณานุนเย็ดไอเด็กคนนี้มันมีของดิโก้โชต้านะครับกองหน้าของลิเวอร์พูลคือรุ่นพี่ที่ร่วมอดอ้างสรรพคุณของเดวินนุนเย็ดอาวุธแดนหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลเพราะต่อให้ย้ายมาจากสโมสรคู่อริในโปรตุเกสแต่ก็กล้าพูดได้เลยครับว่าเจ้าของค่าตัว85ล้านปอนด์นั้นสารพัดพิษโชต้านะครับคือพื้นเพก็คือแฟนบอล FC ปาโต้ดังนั้นจึงเป็นศัตรูโดยตรงกับเบนฟิก้าสังกัดเก่าก่อนหน้านี้ของเดวินนุนเยสแต่ถ้าหากตัดเรื่องสีเสื้อเก่าออกไปช่างโปรตุเกสก็กล้าการันตีว่ากองหน้าเบอร์27คนใหม่จะเป็นทีเด็ดแก่หงแดงไปอีกหนักผมติดตามลีกโปรตุเกสและสิ่งที่เขาทำในปีที่แล้วมันมหัศจรรย์มากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนส่วนใหญ่คิดดิโก้โชต้านะครับเปิดปากกับ liverpool.comมอนั่นทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำรวมถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใส่ลาวซึ่งผมคิดว่าลิเวอร์พูลสามารถคาดหวังเรื่องนี้จากเดวิดนูเนซได้หวังเป็นยิ่งว่าเขาจะแจ้งเกิดได้อย่างที่ลุยส์โซเลสทำในปีที่แล้วเพราะวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราผู้เล่นในวัย25ปียังคงอัปเดตอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขวาว่าดีขึ้นตามลำดับแม้อาจจะไม่พร้อมออกสตาร์ทดวลกับแมนชสเตอร์ในค่ำคืนนี้ก็ตามนี่คือประสบการณ์ของปีซีซั่นทัวร์ครั้งแรกในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลทั้งที่ยังเป็นซัมเมอร์แรกที่ผมได้รับบาดเจ็บอีกด้วยอย่างไม่คาดคิดด้วยเช่นเดียวกันโชต้าเก่าเซ็งๆดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ต่างๆกันออกไปก็ต้องระวังไว้ก่อนผมเกือบที่จะกลับมาได้อยู่กับทีม 100% ซึ่งนี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะเราทำใจแล้วว่าร้อนนี้เน้นฟื้นฟูสภาพร่างกายผมบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่าในเกมสุดท้ายให้กับทีมชาติโปรตุเกสเมื่อต้นเดือนก่อนโชคร้ายที่สุดแต่มันก็เกิดขึ้นแมตช์อังคารนี้กับแมนเชสเตอร์อาจจะเร็วไปสำหรับผมคือว่าผมอยู่กับทีมชาติเพิ่งทำให้ได้กลับมาดังนั้นผมจึงจำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนสุดท้ายเพื่อที่จะได้อยู่กับทีมโดยสมบูรณ์แบบเสียก่อนดังนั้นเป็นไปได้ในเกมค่ำคืนนี้มันอาจจะเร็วเกินไปสำหรับตัวผมแต่ผมจะพร้อมไหนไม่ช้านอกจากโชต้าและเดวินนูเยสต่างก็บาดเจ็บเท้าทำให้ตัวเลือกในแนวหน้าคงเป็นฮาวิเอเลียตโรเบโตเฟอร์มิโนและลุยส์ดีอาร์ตนะครับหงเจิมเสื้อแข่งเยือนใหม่ค่ำคืนนี้ได้ดนตรียุค90เป็นแรงบันดาลใจสโมสรลิเวอร์พูลกับเปิดตัวเสื้อแข่งเยือนประจำฤดูกาล 2022 ถึง 2023 ออกมาแล้วนะครับด้วยลวดลายที่แปลกตาชวนพิศวงโดยทีมงานออกแบบได้แรงบันดาลใจจากการเบ่งบานของวงดนตรีเต้นรำของเมืองช่วงทศวรรษ1990นะครับเจอซี่พื้นขาวนะครับแต่มีลวดลายคลื่นเสียงสะท้อนไปบนตัวตัดด้วยแขนสีดำเช่นเดียวกับตราสโมสรยี่ห้อแบรนด์ผู้สนับสนุนคาดอกและเสื้อแขนซ้ายโดยเสื้อแข่งใหม่จะใช้ประเดิมการแข่งขันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้ในรายการ Bangkok Century Cup 2022ที่กรุงเทพเราตื่นเต้นไปกับแฟนบอลที่ได้เห็นเสื้อแข่งเยือนใหม่จากแบรนด์ Nike จากแดนเฮนเดอร์สันกับดันคิงกล่าวมันไม่มีบ่อยครั้งที่เราเปิดตัวเสื้อแข่งแล้วสวมใส่แข่งขันในวันเดียวกันเลยดังนั้นมันก็คือโมงยามพิเศษสำหรับขุนกำลังที่จะได้อวดโฉมใหม่ในเครื่องแบบใหม่ถอดด้ามในนัดเจิมกำหนดแข่งปรีซีซั่นการจำหน่ายเวลานี้ครับทำแบบสั่งจองล่วงหน้านะครับส่วนการจำหน่ายแบบเต็มรูปแบบก็คือวันที่19สิงหาคมนะครับไม่มีปัญหาเจอร์เก้นคล็อปมั่นใจนะครับว่าลิเวอร์พูลรับมือในยุคที่ไร้ซาดิโอมาเน่ได้ขาดเธอไม่ขาดใจเจอร์เก้นคล็อปนะครับกุนซือลิเวอร์พูลเชื่อว่าทีมของตนจะรับมือกับการที่ซาดิโอมาเน่ไม่ได้อยู่กับทีมอีกต่อไปแล้วได้นะครับโดยพร้อมบอกว่าตอนนี้ก็ไม่คิดที่จะช็อปแข่งในตำแหน่งกองกลางอีกด้วยเจอร์เก้นคล็อปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าทีมของตนจะยังทำผลงานดีแม้ว่าจะไม่มีซาดิโอมาเน่ปีกชาวเซเนกัลแล้วก็ตามไม่ได้ถือเป็นแกนหลักให้กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2016นะครับและช่วยให้ทีมได้แชมป์หลายต่อหลายรายการแต่เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาก็เลือกที่จะบอกลาทีมไปซบตักบาเยิร์นมิวนิกซึ่งมันก็ทำให้บางคนตั้งประเด็นว่าหงแดงจะยังคงทำผลงานได้ดีตามเดิมหรือไม่หลังโดนสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังของอังกฤษถามเกี่ยวกับแผนการทำทีมในยุคไรมาเน่เจอร์เก้นคล็อปก็ตอบว่าเรารู้ดีว่าซาดิโอมาเน่เก่งแค่ไหนและจากนี้มันก็คงจะมีบางช่วงที่เราได้ตระหนักว่าเขาทำผลงานให้กับเราได้ดีแค่ไหนเพราะที่ผ่านมามันมีสิ่งที่เรียกได้ว่าช่วงเวลาของซาดิโอที่ไม่มีใครสามารถทำแบบเขาได้อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เรื่องแย่เพราะ2ปีก่อนดิโก้โชต้าก็เข้ามาและทำผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับเราได้ส่วนบ็อบบี้เฟอร์มิโนถึงแม้ฤดูกาลก่อนเขาจะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานจนส่งผลให้
ไม่ได้มีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างที่เราคาดหวังกันเอาไว้แต่ตอนซ้อมน่ะบ๊อบบี้กลับมาได้แบบ 100% แล้วก็เป็นนักเตะระดับโลกเมื่อคุณคิดเกี่ยวกับเรานะคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลเลยหรือไม่คุณก็สามารถรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเหมือนกันแต่เราไม่สามารถทำเรื่องแบบเดิมได้ทุกๆปีหรอกนะฮะมันเป็นไปไม่ได้เรามีฐานที่สร้างเอาไว้อยู่แล้วและเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปจากรากฐานนั้นรวมถึงทำให้ทีมอื่นๆคาดเดาเกี่ยวกับเราได้ยากขึ้นซึ่งเรื่องแบบนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เราซื้อนักเตะหลายคนเข้ามาอยู่กับทีมเพราะพวกเขามีทักษะที่แตกต่างกันเจอร์กิ้นคล็อปเสริมว่าในตอนนี้นะครับไม่คิดที่จะเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์แต่ยังได้นอกจากจะมีคนที่อยากย้ายมาอยู่กับทีมของตนจริงๆหลังจากช่วงที่ผ่านมาพวกเขาก็มีข่าวกับจูดเบลลิงแฮมดาวเตะทีมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์อย่างหนักเขาคือเบลลิงแฮมไม่ได้ถูกปะป้ายไข่นะนั่นเป็นปัญหาแรกเกี่ยวกับเขาที่จริงนั่นเป็นปัญหาเดียวเกี่ยวกับเขาสื่อว่าถ้าไม่โดนปากใต้ขายก็ไม่มีทางได้ตัวเบลลิงแฮมมาร่วมทัพไม่ละผมบอกเลยว่าเราไม่ได้คิดที่จะเสริมทัพในจุดนั้นผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นในตำแหน่งมิดฟิลด์แต่คุณไม่มีวันคาดเดาได้นะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าเกิดมีคนที่ติดต่อเข้ามาแล้วบอกว่าผมอยากย้ายทีมนะมันก็เป็นอีกเรื่องจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาหาผมเลยเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ถ้าเรามีเราก็ต้องมานั่งคุยกันอีกทีนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่12กรกฎาคมนะครับแฟนๆอย่าลืมนะฮะวันนี้นะฮะลิเวอร์พูลปะทะแมนเชสเตอร์นะครับซึ่งเป็นแดงเดือดฉบับประเทศไทยนะครับ2 ทุ่มตรงนะฮะทางช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลมีคลิปไฮไลท์นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต้อนรับไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ